สวัสดีครับผมประโยชน์จาก t e n s ซค c r r e t t r r นะครับในวิดีโอนี้จะมาสาธิตบริการหนึ่งที่เรารับทำอยู่ก็คือการสำรวจหน้างานด้วยเครื่อง l i ดา r s สแก n เนอนะครับลักษณะของตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะเป็นเ,เครื่องแบบมือถือนะครับแล้วก็มันจะยิงตัวแสงเลเซอร์ออกไปรอบๆลักษณะการถือก็คือตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะหมุนสปิน ตัวแสงเลเซอร์เนี่ยออกไปเป็นสเฟียลูกกลมนะประมาณ270องศาเพครับจะหมุนก็จะจับทุกทิศทางเลยระยะการจับเนี่ยจะยิงได้ไกลถึง120เมตรนะครับแล้วตัวคอมพิวเตอร์ที่สปายไว้เนี่ยมันก็จะเชื่อมภาพที่มันจับเนี่ยทุกๆหนึ่งวินาทีมจะจับ10ครั้งนะครับแล้วก็เอาภาพเนี่ยมาต่อกันนะครับ ความแม่นยำของตัวแสงเลเซอร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20มิลลิเมตรนะครับบวกการเดินสำรวจเนี่ยเราก็จะเดินสำรวจเป็นรูปวงกลมนะครับพอเราเดินกลับมาที่เดิมเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันจะใช้อัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ในการคอเลกค่านะครับเออร์ที่เกิดขึ้นจากการสำรวจเนี่ยให้ค่าเออร r เรอนี่ยลดน้อยลงจนเหลือ,อไม่เกิน20มิลลิเมตรครับ หลังจากที่เราสำรวจเสร็จเรียบร้อยที่หน้าง,งานนะครับเราก็จะเอาข้อมูลเข้ามา process ในซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องคนระับแล้วเส้นสีขาวๆเนี่ยก็คือเส้นที่เส้นทางที่ที่ตัวผมเนี่ยเดินสำรวจนะครับบริเวณหน้างานที่ที่อยู่ในภาพวิดีโอมาสักครู่นะครับแล้วก็ตัวภาพมันก็จะฟอร์มขึ้นมาจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยเดินจากห้องนึงไปอีกห้องนึงนะครับทำให้อ่า uh, ทราบถึงความหนาของตัวผนังแล้วเนี่ยผมก็จะ กลับมายืนที่จุดเดิมนะครับนี่เราจะได้พอย่าวประมาณ17ล้านจุดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างงานนะครับก็เส้นสีม่วงๆเนี่ยก็จะเป็น trajectory นะครับก็คือเส้นทางที่ผมเดินนะเส้นสีม่วงๆนะครับเดินสำรวจนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีเงามีเงาของคนนะครับ คือถ้ามีคนที่เดินทํางานอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ย <ๆ S 1> <c oughs> เขาจะขึ้นเป็นเงาเป็นจุดๆแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถจะเปลบลบออกที่หลังได้แต่ว่าสภาพหน้าหน้างานเนี่ยในการสรํารวจเนี่ยไม่ควรจะมีผู้คนเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยจะจะล็อกไว้กับวัตถุที่หยุดนิ่งนะครับแต่ถ้ามีคนประมาณ 4- ี่หคน,นยอย่างเงี้ยก็ยังทํางานได้อยู่นะครับโดยที่ไม่ต้องปิดหน้างานหรือว่าหรือว่าต้องปิดบริเวณ กั้นบริเวณไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับส่วนวัตถุที่มีการเคลื่อนที่อย่างเคลนนะครับก็จะขึ้นเป็นเงานะ,ะตัวสลิงที่แกว่งอะไรพวกนี้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างงานสำรวจนะครับเป็นอาคารที่กำลังจะรีโนเวทอยู่เป็นที่พักอาศัย5ชั้นนะครับตัวอาคารนี้ถูกต่อเติมนะครับถูกต่อเติมมาเป็นเวลาหลายหายครั้งนะจนจนไม่มีแบบทางเจ้าของโครงการเนี่ยต้องการที่จะ รีโนเวทนะครับตัวอาคารนี้ทั้งหมดเลยคี้ทางผู้ออกแบบสถาปนิกบรรนากรแล้วก็วิศวกรโครงสร้างเนี่ยต้องการที่จะได้แบบตัวอาคารนะครับที่จะใช้ทําแบบเนี่ยถ้าถ้าจะเดินเข้ามาวัดเนี่ยคือถ้าใช้คนวัดเนี่ยต้องใช้คนประมาณ4 5หคนนะครับเ,เพราะว่าตัวอาคารเนี่ยซับซ้อนมากนะครับมันจะมีแนวคานคอนกรีตที่ฟ้านะครับ แล้วก็มีช่องผนงังช่องเปิดเป็นจํานวนมากตอนนี้ทางหน้าง,งานเนี่ยเขาลื้อออกหมดแล้วนะครับลื้อตัวฝ้าออกหมดแล้วก็เหลือแค่ผนังพื้นแล้วก็ฝ้าฝ้าท้องพื้นนะครับทีน,นี้วันนี้ที่ผมเข้ามาสํารวจเนี่ยทางวิศวกรโครงสร้างเขาเข้ามา สกัดสกัดตัวคาคานคอนกรีตเพื่อหานะที่เป็นรูรูเนี่ยเพื่อหาขนาดเล็กเส้นอยู่เพื่อจะคำนวณโครงสร้างนะครับย้อนกลับนะครับซึ่งตัวเนี้ยทางเดินเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับก็คือหน้างานเนี่ยค่อนข้างจะ จะลกมากดัะน,น,นั้นคนที่เขาเข้ามาวัดเนี่ยในแต่ละชั้นเนี่ยจะมีถ้าใช้ตลับเมตรวัดเนี่ยจะมีจุดให้วัดในนับร้อยจุดเลยนะครับต่อชั้นดังนั้นจะเกิดเออร์เลอร์ขึ้นจากการที่เขาจดบันทึกนะครับแล้วก็อะไลเมนต์ของแต่ละห้องเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหาได้นะครับตัวอาคารนี้ก็มีทั้งหมด5ชั้นนะครับแต่ละชั้นเนี่ยไม่ได้มีเละก็จะมีเลเยอร์ที่ต่างกัน มีเลเยลที่ต่างกันมีขอบผนังขอบหน้าต่างนะครับแล้วกออ็อันนี้ชุดทีมงานที่สก,กัดใต้พื้นนะครับ,รบทั้งห้องน้ำํำระยะต่างๆนะครับตำแหน่งของท่อน้ําทิ้งใต้พื้นเนี่ยแล้วก็ สแกนติดด้วยนะครับถ้าเราชงโงกตัวเครื่องสแกนเนอร์ออกไปนอกหน้าต่างเนี่ยเราก็จะมองเห็นอขอบพื้นที่ยื่นออกมานีครับนี่สังเกตว่าหน้าง,งานนี่ไม่มีประตูนะครับตัวประตูเนี่ยจะต้องเปิดทิ้งไว้เพราะว่าม,มีเงื่อนไขแค่นี้เองก็คือตัวตัวบานประตูต้องเปิดทิ้งไว้นะครับเพื่อที่จะให้ผู้สํารวจเนี่ยเดินเข้าแล้วก็เดินออกโดยที่ประตูยังคงสภาพเปิดค้างไว้อยู่ถ้าประตู เปิดแล้วเดี๋ยวมาอีกทีประตูปิดเนี่ยตัวเครื่องมันจะสับสนนะครับว่าเอ๊ะเมื่อกี้มีประตูอยู่แล้วทำไมประตูมันมันมันหายไปี่เป็นดาดฟ้าชั้นบนสุดนะครับชั้นที่5สังเกตจะมีระยะพวกขอบผนังเนี่ยเป็นสนวนมากนะครับ ถ้ามานั่งวัดกันทีละจุดเนี่ยใช้เวลานาน,านมากแล้วก็ไม่ครบถ้วนด้วยนะครับตรงนี้เราสามารถสแกนแ้่ไปติดตัวแปรนะครับแปรคงเหล็กแล้วก็ระดับของตัววัสดุมุงนะครับนี่ก็จะเห็นด้วยนะครับอนี้ก็จะเป็นผลสำรวจนะครับก็จะมีจุดทั้งหมด6 9อ,อล้านจุดนะครับก็จากตอนที่สำรวจเสร็จจนถึงจุดนี้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 2 3ถึง3ชั่วโมงคนระับเพราะว่ามันมีจำนวนชั้นค่อนข้างมากคือ5ชั้นคือเราสำรวจทีละ1ชั้นแล้วก็เอาข้อมูลแต่ละชั้นเนี่ยมันเรียงกันสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันมันไม่ใช่ตัวภาพที่เป็นโมเดลโซลิดนะครับมันเป็นจุดนะครับพอยท์ขาวนะเป็นเม็ดเม็เนี่ยครับซึ่งแต่ละเม็ดเนี่ยเกิดจากการที่แสงเลเซอร์ยิงเข้าไปกระทบกับตัวผนังพื้นฝ้านะครับก็เลยสร้างเป็นภาพ ที่เป็น3ามิติแบบนี้ขึ้นมาแล้วแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีความแม่นยำบวกลบไม่เกิน20มิลิเมตรนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นไฟล์ที่มีนามสกุลชื่อ las นะครับซึ่งเป็นไฟล์ของ l i ก a านะครับตัวนี้เราจะเอาไฟล์ตัวนี้เข้าไปแปลงนะครับแล้วก็ส่งต่อเข้าไปในโปรแกรม c a d เพื่อที่จะสร้างเป็นโมเดล3มิติขึ้นมา นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูต่อเราก็สามารถที่จะตัดเซกชันดูภาพแต่ละชั้นได้นะครับนะครับดูภาพเซกชันของฟลอร์แต่ละฟลอร์เริ่มเดินสำรวจนะครับก็จะเห็นมีกองวัสดุเป็นจำนวนมากนะครับห้องที่ที่ผมไม่ได้เข้าไปเนี่ยื่องจากมันมีมีวัสดุกั้นอยู่เนี่ยเราเข้าไปไม่ได้เนี่ยก็จะมองไม่เห็นนะครับ บริเวณล,ลงรถเนี่ยก็ไม่ได้ออกไปสำรวจก็จะมองไม่เห็นสิ่งที่มองเห็นเนี่ยก็จะมีพื้นผนังแล้วก็ฝ้าที่เราเดินเข้าไปในห้องนั้นนะครอันนี้ก็คือลักษณะของอเหนือระดับใต้พื้นขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นแนวคานนะครับตัวนี้เอนจิเนียร์เจะเห็นแนวคานชัดเจนเลยว่าคานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับไม่มีพลาดเลยว่าว่าจะจะหาคานไม่เจอนะครับ ตำแหน่งคานน์ยก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนคานพื้นนะครับคานพื้นแต่ละชัน้นเราก็จะหาขนาดของคานได้นะครับส่วนรีบาร์ที่อยู่ข้างในคานเนี่ยต้องสกัดสกัดแล้วก็ แล้วก็วัดดูนะครับคานพื้นชั้น2นะครับเอนจิเนียร์ก็จะมองเห็นเลยว่ามีคานวิ่งจากไหนถึงไหนนะครับตำแหน่งเสาก็สามารถที่จะคาดเดาได้นะครับเพราะอันนี้มันเป็นบ้านแถวนะครับมันมันไม่สามารถไปสแกนบ้านข้างๆได้เพราะนั้นเนี่ยตำแหน่งเสาที่อยู่ที่ริมผนังด้านริมเนี่ยมันก็จะสามารถจะคาดเดาได้ว่าเสาอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับเราก็จะมองเห็นแค่ใช้เวลาหลังจากที่สำรวจเสร็จเนี่ยเราใช้เวลาแค่ไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับพอเจะได้ภาพตัวนี้เลยนี่เราก็จะตัดภาพแนว ขวางได้ด้วยนะครับก็จะเห็น uh, floor to floor นะครับเราสามารถจะมองตัดภาพที่จะมอง uh, ตัวสเต็ปขั้นบันไดนะครับก็จะได้ความหนาของตัวลูกบันไดนะคานบันไดพื้นบันไดนะครับส่วนตัวหลังคาชั้นบนสุดเนี่ยก็จะมองเห็น uh, แปรนะครับสามารถที่จะวัดความกว้างของวัสดุแปรได้ด้วยนะครับแปรคานหลังคาเนี่ยก็จะติดมาหมดเลยนี่ตัวลักษณะของตัว point c เนี่ยก็ ใช้ประโยชน์ได้ประมาณหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะวัดระยะได้นะครับวัดระยะตัวพอยคาวจากตัวโปรแกรมนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะาให้เกิดความสะดวกจริงเนี่ยเราควรจะเอาตัวพ้อยคาวนี้ไปสร้างเป็นโมเดล3มิตินะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในไฟ Cat นะครับแล้วก็เอาไปทำงานต่อมันจะรวดเร็วแล้วก็แม่นยำกว่าจากที่เราได้ตัวพ้อยคาวมาแล้วนะครับเราก็เอาตัวพอยคาวเนี่ยเข้ามาใส่ไว้ในโปรแกรม c a d เพื่อที่จะวาดตัวโมเดลขึ้นมานะครับ ก็คือเอามาซ้อนวาดวาดทา่ามันนะครับก็คือตัวรายละเอียดต่างๆเนี่ยแล้วก็วาดตามตัวพอยข่าวไปเลยวาดทีละชั้นไปเรื่อยๆนะครับวาดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะได้เป็นตัวโมเดลออกมานะครับก็จะแบ่งตัวพอยข่าวเป็นชั้นๆไปนะครับแล้วเราก็เปิดวาดทีละชั้นซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 2วันนะครับสำหรับตัว5ชั้นเนี่ยตัวโมเดลที่ได้มาแล้วเนี่ยาทางผู้ออกแบบเนี่ยหรือวิศวกรก็เอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับเป็นโมเดลที่เอาเข้าไปไว้ใน CAD โปรแกรมอื่นนะครับใช้สามารถใช้เ f e r e น c ์วัดระยะท่าระยะต่างๆได้ค่อนข้างง่ายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยาทางเราก็จะเอาโมเดลตัวนี้เอาไปทำเ,เป็นไฟล์ CA d 2มิตินะครับเป็นรูปด้านรูปตับแล้วก็ จะเอาตัวโมเดลเข้ามาวางนะครับทำรูปด้านรูปตัดเนี่ยตัวโปรแกรมมันก็จะทําให้เป็นลักษณะอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นภาพฉายเป็นรูปด้านหน้านะครับเราก็สามารถที่จะตัดรูปด้านของแต่ละฟลอร์นะครับสมมติผมจะตัดรูปด้านตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจเนเรตให้ทันทีเลยนะครับได้เป็นรูปด้านทั้งหมดที่จะตัดผนงังด้านนี้เฉพาะตัวผนังด้านบนสามารถจะเซตร,ระยะความลึกในการตัดได้นะครับ ยี่สิบเซนนะครับเราก็จะได้คานคานพื้นนะครับนะครับถ้าเราต้องการที่จะตัดะจะได้ระยะ l o o r to f l o o r นะครับซึ่งตัวเนี้ยทางเราไม่ได้ไม่ได้ให้ขนาดนะครับผมว่าขนาดมันจะเยอะมากนะครับแต่เราจะให้เป็นไฟแค t แล้วก็ทางลูกค้าเนี่ยก็อาจจะต้องไปให้ขนาดเองนะครับตัวอาคารเนี้ยเราก็มีลูกตัดเป็นจำนวนมากนะครับเป็นหลายสิบเซกชันเลยนะครับ สามารถที่จะหลังจากที่เราวาดตัวโมเดล3มิติเสร็จเนี่ยมันสามารถที่จะตัดเซกชันได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีนะครับประมาณ2-3มนาทีเนี่ยเราจะตัดเซกชันได้จำนวนหน้าครบถ้วนหมดตามนี้เลยนะครับแต่ถ้าสังเกตนะผมไม่ได้ให้ขนาดไว้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะต้องการขนาดตรงไหนไปให้ไปหาันักเองนะครับซึ่งไฟล์พวกนี้จะถูก Export ไปเป็นไฟล์ของ AutoCAD นะครับอันนี้ก็จะเป็นใน ใน AutoCAD นะครับก็สามารถที่จะให้ขนาดได้นะครับว่า,าผู้ใช้งานนะให้ขนาดเองได้นะครับก็ถ้าสนใจที่จะใช้บริการก็ติดต่อได้นะครับที่ t e n s i l e Creator นะครับเราก็าคิดค่าบริการเป็นตารางเมตรนะครับไม่แพงขอบคุณที่รับชมนะครับ